คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเซ็น MOU จับมือฮาชิ Laboratory Thailand จำกัดพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยเริ่มจากความตั้งใจของบริษัทฮาชิ Laboratory ประเทศไทยจำกัดโดยเภสัชกร X ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง MOU ครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาเทคนิคการแพทย์สาขากายภาพบำบัดสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขารังสีเทคนิคสาขานิติวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์และคณะมีบุคลากรที่มีคุณภาพที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำระดับนานาชาติพร้อมรางวัลสิ่งประดิษฐ์หลายเวทีทั่วโลกค่ะจริงๆต้องบอกว่างานวิจัยที่ร่วมกันทำกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเราทำมาประมาณเกือบปีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฟินิชโปรดักต์เนี่ยจะออกมาประมาณเดือนมิถุนายนถึงอย่างช้าสุดกรกฎาคมปีนี้ครับต้องบอกว่านี่เป็นข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องยามะเร็งอยู่แล้วนะครับนะเกือบ10ปีเกือบ10กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะทรมานจากอาการผลข้างเคียงจากการรักษายาเคมีบำบัดรวมถึงการฉายแสงและการผ่าตัดและคนไข้ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นมะเร็งระยะ3หรือระยะ4ที่เรียกว่าระยะลุกลามแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อัตราการอยู่รอดของการมีชีวิตเนี่ยสั้นมากนะครับก็คือหลักเดือนแต่ทีนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่ร่วมกันทำกับฮาชิกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวนึงนะฮะที่จะไปยืดอายุไปฟื้นฟูทำให้สุขภาพร่างกายคนไข้เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นต่อสู้กับตัวเซลล์มะเร็งหรือโรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามได้ดียิ่งขึ้นครับต้องบอกว่าฟื้นฟูในระดับเซลล์เลยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับก่อนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเซลล์ดีก่อนนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตเราเนี่ยไปทำให้เซลล์เนี่ยมีการอักเสบซ้ำนะครับจนเซลล์ดีของเราเนี่ยกลายเป็นเซลล์มะเร็งและมันไม่ได้อยู่แค่ที่อวัยวะจุดเริ่มต้นที่เป็นนะครับมันจะลุกลามไปที่อวัยวะอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยคือเราต้องการทำให้เซลล์ที่มันเป็นมะเร็งหรือว่าเขาเรียกว่าให้มันฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับไม่มีความแข็งแรงมากขึ้นไม่ให้มันสามารถไปโจมตีเซลล์ข้างเคียงได้นะครับอันนี้คือจุดเป้าหมายของตัวผลิตภัณฑ์เลยรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์นะครับของทางอาชีพเนี่ยมันจะไปกระตุ้น NK cell ที่เป็น natural killer cell ที่จะเป็นตัวจัดการฆ่าเซลล์มะเร็งอยู่แล้วซึ่งในกลไกการภูมิคุ้มกันของร่างกายของคนนะครับมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วครับโดยอาหารเสริมตัวนี้จะพุ่งเป้าไปกระตุ้นให้ NK cell เนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถจัดการและฆ่าเซลล์มะเร็งเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับจริงๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สารสกัดก่อนซึ่งสารสกัดเนี่ยเราเลือกมาใช้คือเป็นสารสกัดระดับโลกที่เขามีการศึกษามี clinical study ใน human ก็คือในคนพบว่าผลลัพธ์เนี่ยมันสามารถช่วยนะครับทำให้จำกัดหรือว่าจัดการเซลล์มะเร็งได้จริงโดยไปกระตุ้นทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์เนี่ยไปจัดการฆ่าเซลล์มะเร็งได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าในสูตรเนี่ยเรามีคลินิคอลสตัดดี้รองรับอยู่แล้วบวกกับเราได้เอามาต่อยอดนะครับจากสารสกัดทั่วโลกที่เรารวบรวมมานะครับนะฮะทำเป็นฟินิชโปรดักต์แล้วมาทำการศึกษาทำเอามาศึกษาวิจัยต่อยอดกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในห้องแล็บพบเพื่อยืนยันผลเนี่ยมันสามารถไปจัดการเซลล์มะเร็งในระดับเซลล์ในร่างกายของมนุษย์ได้จริงทำไมถึงเรื่องธรรมศาสตร์ต้องบอกว่าทางธรรมศาสตร์นะครับมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและก็ชื่อเสียงด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับได้รู้จักนะครับกับทางรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีวรรณอุ่นแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีความรู้จักใกล้ชิดกันแล้วก็เชื่อมือกันนะครับก็เลยมาร่วมกับทางรองศาสตราจารย์ดร.รัชนีวรรณอุ่นแพทย์ครับจะมีในสูตรนี้ครับจะมี2โปรดักต์ด้วยกันนะครับก็คือเป็นแบบเม็ดนะครับแล้วก็อีกรูปแบบนึงคือแบบชงดื่มโดยในรูปแบบเม็ดนะครับมีชื่อว่าฮาชิ CCT นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจัดการฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรงส่วนอีกตัวนึงครับฮาชิ CCR ตัวนี้มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายให้คนไข้เนี่ยฮะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้เขาสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้จริงครับ1คือต้องบอกว่าฮาชินะครับตอนนี้มันเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในประเทศไทยจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่ได้มาเขาเรียกว่าเขาบอกมาว่าสมุนไพรตัวนี้ดีคนนั้นบอกว่าสมุนไพรตัวนั้นดีหรือที่ผ่านมาอดีตเนี่ยมีการใช้สมุนไพรตัวนี้ปรากฏพบว่ามันดีกับคนไข้มะเร็งอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช้ความเชื่อหรือคำบอกเล่าเหล่านั้นนะครับแต่เราเอาเป็นผลทางการผลทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับ
โดยเฉพาะ clinical study ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับที่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกเขายึดมั่นว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันเชื่อถือได้มันจับต้องได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขสถิตินะครับหลังจากที่มีการทดลองแล้วเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งหรือมีเซลล์มะเร็งอยู่ร่างกายเนี่ยพอกินเข้าไปปั๊บมันสามารถไปจัดการหรือยับยั้งการแพร่กระจายหรือทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยในร่างกายมันฝ่อไปได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะบอกด้วยจากตัวเลขที่ออกมาจากงานวิจัยครับเป็นสารสกัดสมุนไพรฮะต้องบอกว่าราคาที่เราเซตไว้นะครับตัวฮาชิ CCT กับ CCR เนี่ยเป็นราคาที่คนไทยเข้าถึงได้จับต้องได้แน่นอนครับหลักพันครับผมตอนนี้ทำไปแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็ระยะเวลานะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนนี้ครับก็น่าจะจบแล้วครับสุดท้ายอยากจะให้ทุกคนนะครับที่กำลังเผชิญเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับที่เขาเรียกว่าไม่มีทางออกนะครับว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีแล้วก็กำลังทรมานจากภาวะโรคมะเร็งนะครับผมต้องบอกนะครับว่าผลิตภัณฑ์ฮาชิ CCT และ CCR เนี่ยจะช่วยเราได้ครับนะฮะอย่างน้อยเลยนะครับมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นอาการเจ็บป่วยทรมานจากมะเร็งนะครับจะต้องดีขึ้นนะจากผลิตภัณฑ์ฮาชิ CCT และ CCR ครับผม